เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีภาพรถติดตรงทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยาวเป็น10โลแล้วเฉพาะเมื่อวานนี้ทำสถิติคนไปเที่ยวสวนสัตว์ทะลุ 11,000 คนครับหมูเด้งค่ะอันนี้นะคะคือเป็นรถนะคะที่จอดรอที่จะเข้าไปเสียค่าบัตรค่าเข้าสวนสัตว์นะคะแล้วเยอะมากต่อแบบยาวมากยาวไม่ยาวเลยดูเลยค่ะไม่มีขาดตอนจะออกมาอยู่ตรงทางมอเตอร์เวย์อยู่แล้วอ่ะดีนะเรามาแต่เช้าไปแต่เช้าแต่ก็รถติดยาวครับแล้วเดี๋ยวนี้วันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์คนก็เยอะเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยใจตรงกันจะเยอะเป็นพิเศษเออเนี่ยก็ยศบอกว่าถ้าเป็นยศเนี่ยก็คือกลับแล้วคงเลี้ยวรถกลับบ้านไปก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดพาลูกมาเนี่ยบอกจะบอกลูกยังไงเออจะมาใหม่หรอบอกว่าเดี๋ยวพ่อพามาวันหลังแล้วกันนะไม่เอาหนูจะดูวันนี้เห็นไหมโอเคก็ได้ต่อแถวก็ได้สุดท้ายอ่ะถ้าพาลูกมาเปลี่ยนใจกลับยากนะใช่ไหมครับเพราะเด็กๆ เขามีความหวังอยากจะมาเจอหมูเด้งแต่ทีเนี้ยภาพแบบเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่น้องหมูเด้งเนี่ยดังแล้วก็ดังแบบฉุดไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์คนก็มาแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นแม่เหล็กเป็นดาวเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันพิสูจน์ได้ด้วยจำนวนบัตรเข้าชมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็รายได้ที่สวนสัตว์เนี่ยสามารถสร้างได้อย่างเป็นกอบเป็นกำตั้งแต่หมูเด้ง มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับครับทีนี้คนที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูเจ้าหมูเด้งเนี่ยไปพร้อมกับความสุขขณะเดียวกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดูหมูเด้งด้วยความรักความเอ็นดูนะเพราะว่าในช่วงของสุดสัปดาห์รวมถึงแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็จะได้เห็นภาพคนที่ไปเฝ้ารอดูเจ้าหมูเด้งบางคนนะเชื่อไหมว่าแฟนคลับที่มาเนี่ยบางคนมากันตั้งแต่ตีห้าโอ้โหมากันชนิดที่ว่ามารอครับเหมือนมารอกดเงินหมื่นอ่ะอันนี้ก็คือมารอดูหมูเด้งเพราะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วมาสายๆเนี่ยจะเจอรถติดใช่เพราะฉะนั้นรีบมาก่อนแต่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหน่อยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ยอดของคนที่เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 11,330 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพี่เลี้ยงหมูเด้งบอกว่าที่เขามาลงนะครับต้องหนียาวไม่ไหวยาวฮอตเกินนะครับคุณผู้ชมเนี่ยน่ารักมากแล้วแฟนคลับที่ขับรถมาหาก็บอกว่าไม่เป็นไรคือต่อให้ขับรถมาไกลแล้วก็รถติดเนี่ยยอมเหนื่อยยอมประจนกับรถติดหลายชั่วโมงตั้งแต่ทางเข้าจนกว่าจะได้มาเจอหมูเด้งแล้วบางทีนะมาถึงปุ๊บหมูเด้งนอนหลับใส่นั่นน่ะสิไม่ยอมเด้งเลยนอนหลับใส่มาอาจเจอฝนกลางร่มแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแล้วคนที่มาดูหมูเด้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะมีแฟนคลับจากต่างประเทศจากเมืองนอกนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเอารู้ได้ยังไงก็ดูจากป้ายเตือนนี่ใช่ป้ายเตือนเนี่ยคุณผู้ชมที่เราเห็นก็จะเห็นตัวใหญ่ๆเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีตัวเล็กๆอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยด้านบนเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างเป็นภาษาจีนใช่เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนมาดูหมูเด้งเยอะเหมือนกันต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าข้อความก็คือเป็นข้อแนะนำเหมือนกันนะครับว่าเวลามาดูน้องเนี่ยไม่ทำอะไรอย่าไปแกล้งน้องอย่าไปแกล้งน้องอย่าเอาน้ำไปฉีดอย่าเอาของไปโยนใส่เหล่านี้นะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงเรามีคลิปล่าสุดของเจ้าหมูเด้งนะครับตอนที่เหมือนกับว่ามีทั้งตอนแบตอ่อนแล้วก่อนที่แบตเต็มครับไปดูอารมณ์ของเจ้าหมูเด้งกันหน่อยฮะเห็นไหมเด้งไปเด้งมาอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่งชาร์จเบ็ดแซะเบ็ดแบตเสร็จปรากฏว่าหลังจากที่เด้งไปเด้งมาปุ๊บอ่ะแบตเริ่มที่จะอ่อนแต่ทีนี้คุณผู้ชมอายุของหมูเด้งอ่ะตอนนี้2เดือนใช่ครับก็จะยังเด้งๆแบบนี้ประมาณ3เดือน4เดือนแล้วพอเข้าสู่เดือนที่5เดือนที่6เนี่ยก็จะเริ่มเป็นฮิปโปที่โตขึ้นมาแล้วเริ่มนิ่งขึ้นก็จะเริ่มนิ่งขึ้นก็จะเหมือนแม่เห็นไหมครับแม่นี่ก็คือแบบอ่ะแต่ว่าก็ยังคงมีความน่ารักใช่แต่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้ไปเห็นพัฒนาการของหมูเด้งก็คือว่าไปดูความเด้งๆเนี่ยในช่วงอายุวัยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นหน่อยเนี่ยเขาจะมีความน่ารักเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นติดตามหมูเด้งกันต่อไปได้เลยเพราะว่าดังไกลไปทั่วโลกแล้วด้วยตอนนี้หลายสื่อในต่างประเทศเองก็เอาข่าวหมูเด้งเนี่ยมาพูดถึงการมาเล่นกันเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News